มาดูโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะที่คืบหน้าไปแล้วถึง 50% ส่วนการก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆอย่างอุโมงค์ทางลอดทางแยกรัชโยธินก็คืบหน้าไปแล้วเหมือนกันนะคะโดยการใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ลดเวลาการทำงานเลยทำให้มีการขึ้นผิวจราจรก่อนกำหนดเราจะไปติดตามจากคุณธนพลสุวรรณดีค่ะโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกรัชโยธินปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการแล้วกว่า57%จากเดิมที่แผนการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดถึง1 ปีสาเหตุที่การก่อสร้างคืบหน้าไปมากและลดระยะเวลาก่อสร้างได้ถึง6 เดือนเนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้นำเทคนิคการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าการใช้แผงคอนกรีตอัดแรงหรือ CCSP มาใช้งานร่วมกับเทคนิคการใช้กำแพงกันดินแบบหล่อสำเร็จทำให้อุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปีนี้จากเดิมที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับก็เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเป็นตัวคอลเกตชีทพายนะครับซึ่งปกติทั่วไปการก่อสร้างตรงตัวไดร์แฟมวอลหรือตัวผนังอุโมงค์เนี่ยจะเป็นงานเวทเวิร์กก็คือจะต้องเทชีทพายใส่แบบแล้วก็เทปูนอันนี้เราหล่อสำเร็จมานะครับแล้วก็มีการดีไซน์แบบใหม่สามารถประหยัดเวลาก่อสร้างไปได้เยอะนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถลดเวลาก่อสร้างได้นอกจากนั้นเราก็ให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยเพิ่มคนงานนะครับในการเร่งงานก่อสร้างให้เร็วขึ้นกว่าแผนนะครับนะครับก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะ1 ปีผมเองก็ยังแปลกใจว่าอุโมงค์เนี่ยสร้างค่อนข้างเร็วในความรู้สึกผมนะฮะค่อนข้างเร็วนะพอหันมาดูอีกทีอ้าวสโลปลงแล้วนะแล้วก็ด้านข้างนั้นจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันเริ่มมีกำแพงขึ้นแล้วเขาก็จะเอาแบเรียร์ออกการที่เอาแบเรียร์ออกเนี่ยแล้วเส้นทางถนนเนี่ยมันกว้าง2 เลนกว่าเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยใช้ความเร็วมากขึ้นเขาไม่ต้องระวังแบเรียร์ซึ่งตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่เลย SCB มาเราจะเห็นว่าจาก3 เลนจะเหลือ2 เลนเนี่ยทางผู้รับเหมาเขาจะเร่งทำตรงนี้ให้ก่อนคืนให้เป็น3 เลนส่วนงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินล่าสุดความก้าวหน้าถึง66.91%และงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรมีความก้าวหน้าถึง68.31%ทำให้โครงการขณะนี้มีความคืบหน้าถึง55.64%กว่า2 ปีแล้วครับที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องครับจากในอดีตที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่แห่งนี้ไม่มีแม้กระทั่งเสาหรือว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมีการตั้งเสาของโครงการขึ้นมาตามแนวถนนพหลโยธินอย่างต่อเนื่องครับและบริเวณด้านหลังของผมที่อยู่ท้ายสุดนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณหน้ากรมฐานราบที่11นะครับมีการก่อสร้างสถานีอย่างเต็มรูปแบบแล้วและก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วด้วยครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือถือเป็นความหวังของผู้ที่ใช้เส้นทางแนวถนนพหลโยธินเพราะแต่เดิมหากเดินทางด้วยรถยนต์จะต้องผ่านแยกจราจรที่มีปริมาณรถยนต์ที่หนาแน่นไม่ว่าจะเป็น5 แยกลาดพร้าวแยกรัชโยธินแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแยกหลัก4ทำให้ไม่สามารถคำนวณระยะเวลาในการเดินทางได้แต่เมื่อโครงการนี้เปิดให้บริการในปี2563เชื่อว่ารูปแบบการเดินทางของประชาชนตลอดแนวเส้นทางจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่า3ชั่วโมงในช่วงเวลาเร่งด่วนจะเหลือเพียง35 นาทีเท่านั้นธนพลสุวรรณดีทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน